สวัสดีครับสภาวุ่นวายสุดๆทีมงานสสติดโควิดวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากมีกระแสข่าวว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสภาจากจังหวัดภาคตะวันออกติดโควิด-19 ล่าสุดนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวไว้ว่าจากการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวพบว่าเป็นผู้ที่ติดตามของอนุกรรมการกรรมาธิการพนันออนไลน์และก็ได้เข้ามาประชุมเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ก็ไม่มีอาการแต่มามีความเสี่ยงในภายหลังก็คือวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้เดินทางกลับไปจังหวัดระยองพบกับญาติและก็มาทราบผลในภายหลังว่าเป็นโควิด-19 ก็เลยทำให้ต้องถูกกักตัวและก็มาทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้ว1คนความเสี่ยงของการระบาดในรัฐสภาก็ยังค่อนข้างต่ำเพราะว่าผู้ติดเชื้อมีประวัติไปพบญาติภายหลังจากมารัฐสภาอีกทั้งในวันที่21ธันวาคมทางรัฐสภาก็ยกระดับมาตรการควบคุมเข้มอาคารรัฐสภาหลังเกิดกรณีที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ในขณะนี้ก็ได้มอบหมายให้กับตำรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช็คภาพหาตัวบุคคลใกล้ชิดและก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวมกันคณะอนุกรรมาธิการที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและเฝ้าระวังอาการตามมาตรการแรงข่าวก็ยังยืนยันว่าผู้ที่ติดเชื้อเป็นทีมงานของสส.คนหนึ่งในภาคตะวันออกโดยผลติดเชื้อโควิด-19 จริง